บอร์ดกสทช.ลุ้นระทึกกรณีควบรวม True Dtac หลังยื้อเกือบปีเพื่อประโยชน์ประชาชนหรือเพื่อประโยชน์ใครล่าสุดผู้ถือหุ้นรายย่อยสุดทนส่งทนายยื่นฟ้องมาตรา157ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบต่อศาลอาญาคดีทุจริตจับตา26ตุลาคมนี้ศาลนัดฟังคำสั่งจะรับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ร่วมเกาะติดไปกับเราทางสถานีข่าวท็อปนิวส์